ไม่น่ะก่อนที่เขาจะได้เงินก้อนแสนเนี่ยเขาก็โอ้ตกลงกันแล้วลูกตัวเราก็จำนั้นแหละแต่เนี่ยไม่ใช่แต่เนี่ยเราพูดกันก่อนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอย่างที่เราคิดไง เราไม่ได้เป็นอย่างที่เราเคยพูดกันก่อนที่ได้เงินก้อนแสนก้อนนี้ไงมันก็เลยทำให้ผมไปเรื่อยเปื่อยคิดไปนั่นไปนี่คิดต่างๆนานคิดลบตู่ด้วยไงว่าโอ้ไปแล้วอย่างนั้นนี้พ่อครูก็บอกว่าเออไปลาวแล้วไอ้มึงโง่อะไรตรงนี้ลาวก็ไม่ได้ปิดไม่ได้กั้นอะไรเลยโอ้ไปลาวแล้วขายลาวแล้วเนี้ยแล้วจะมาหาพ่อครูอีกไหมนี่ฮะเอาตรงๆเลยก็เขาเป็นอะไรยังไงก็รู้ว่าตัดขาดความเป็นพี่เป็นน้องกันของตัวทำไมถึงตัดหลังเกี่ยวอะไรกับเงินตรงนี้ไม่รู้เหมือนกันเอาสิเอาเราก็ไม่รู้ว่าเพราะถามเขาอะไรถึงตัดขาดเขาบอกว่าอะไรนะไม่ให้ยืมรถไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยเขาถึงตัดความเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วเงี้ยประมาณนั้นแหละพ่อครูเนี่ยจะขอเอาเงินกับจอน50,000ใช่ไหมใช่เขาได้พูดไหมเออใช่เขาแชทไลน์มานะแชทไลน์มา50,000เนอมาทำสัญญากันเนออะไรเงี้ยนะเขาจะขายบ้านหลังนู้นให้ใช่ไหมขายบ้านหลังไหนหลังที่หอเหรอเออให้ผมเข้ามาอยู่เลยเข้ามาอยู่เอาเข้าของดูเลยอย่างเงี้ยผมเนี่ยเหมือนกับตาคิดเลยทำไมมึงรู้อ่ะจะพูดเฉยคนละอย่างอะไรพระครูคิดอย่างตู่คิดอย่างมันก็เลยเขาก็บอกว่าตู่เนี่ยเชื่อฟังเจ้าผมฟังพี่กิตน่ะงอมพี่กิตงอมงายเอาตัวพี่กิตใครก็ไม่รู้เพิ่งคบได้รู้จักกันได้ไม่ถึงเดือนเงี้ยเขาบอกเออไปแล้วเงี้ยไอเรากับเราตู่กับผมเนี่ยคบกัน4-6 เดือนแล้วมีความสัมพันธ์กันมาโดยตลอดทั้งในความดีอ่ะโอ้โหนี่เอาไปมาผมก็บอกว่าโอ้นี่ตัวมันดิ้นรนเนี่ยวิ่งเต้นไปวิ่งเต้นมาเนี่ยเอาผมออกเนี่ยก็เพื่อสิ่งนี้เหรอก็เพื่อทำแบบนี้เหรอผมพูดโอ้มันไม่ใช่แล้วนะแล้วถ้าไม่ออกถ้าไม่ได้ออกอาจารย์หลายๆคนก็บอก4 เดือนกว่าจะตายเหรอคุกข้าวก็มีให้กินฟรีอะไรเงี้ยอยู่ไปงั้นอย่างเงี้ยออกมาก็จบนะอย่างเงี้ยไม่ลองติดดูล่ะก็นั่นน่ะสิเพราะอีกอย่างนึงไม่ลองติดดูล่ะก็ใช่อ่ะเพราะว่ามันผมก็พูดอยู่มันไม่มีรถไม่มีชาติแล้วก็บอกเขาอยู่ผมก็บอกเขาอยู่ว่าผมส่งจดหมายมาให้หน่อยวันหน้าผมส่งจดหมายเออผมรู้มันไม่ได้ส่งมาเลยทำยังไงก็ได้พระครูเนี่ยกับตู่มันแตกคนละครึ่งกันแล้วถ้าจอร์ดยังจะต้องคบพระอาจารย์ไม่มีเชื่อใจแล้วถ้าจอร์ดยังคบพระอาจารย์อีกยังเชื่อฟังพระอาจารย์อีกวันนี้พรุ่งนี้ไม่ต้องไปขนของมาแต่ถ้าเชื่อตู่ก็ให้ปากหลักกับตู่เต็มที่ไม่ต้องไปเชื่อไอ้ลมปากให้ทั้งสิ้นก็ต้องเชื่อตู่นี่แหละเพราะวางแผนกันมาก่อนแล้วไงแล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะคบไปอีกแบบนึงคือจะให้ผมเนาะถ้าเชื่อเขาก็ให้ผมเนี่ยเขารู้แบบนิสัยตู่ไงว่าเป็นคนที่สุรุ่ยสุร่ายแบบใช้เงินแสนเนี่ยแป๊บเดียวอย่างเงี้ยเป็นล้านก็ใช้ได้ก็นั่นแหละผมเดือนแค่นี้มันแป๊บเดียวแต่สำหรับผมก็บอกแล้วสำหรับผมเนี่ยเดือนแสนน่ะมันมหาศาลมากเลยนะเนาะแล้วเป็นที่ดินโฉนดที่ดินผมที่บ้านผมเนี่ยของแม่ผมวันนั้นทำไมถึงไม่โอนเงินให้จอร์ดดูไหมถ้าโอนให้คุณก็ให้พ่อครูยืมอยู่ดีหายแซ่บเลยนี่เหตุผลที่เราไม่โอนที่ตู่ไม่โอนตู่บอกไม่ได้พ่อเขารู้พ่อครูมาก่อนเราเลยไม่โอนเงินให้นี่ขนาดไม่โอนนะยังเป็นฟืนเป็นไฟยังจะกูมึงกับตู่จะตัดขาดกันผมเด็ดขาดนะถ้าเชื่อตู่ก็จัดการไปเลยอย่าไปเชื่อพระครูวันนี้ใครมีพระเดชพระคุณจอดดูเอาก็น่ะผมเป็นใครต้องมาเสียเวลาคุณอยู่นึงเขาบอกว่านี่นะพี่อาจารย์เขาบอกว่าเนี่ยมึงไม่เชื่อกูเห็นไหมมึงก็เป็นแบบนี้ไงโดนตู่ไปนั่นไปนี่ไปแล้วเนี่ยเออพระครูก็ถังครอบไงเอาสิแล้วก็อะไรนะนัดหมายวันนี้26เนี่ยดูนะดูบัญชีไม่ได้โอนเงินเข้าบัญชีเราอย่างนั้นอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยมาซื้อบ้านอาจารย์ที่เช่าอยู่เนี่ยมาอยู่มานี่ได้เลยอย่างเงี้ยแล้วก็ซื้อรถมอเตอร์ไซค์ขับแก๊ปตัวคนเดียวอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็อยู่ได้แล้วอะไรเงี้ยครูสอนแบบนี้ใช่ไหมเออก็พูดเงี้ย
ก็เชื่อฟังคำตัวงั้นอย่างงี้อะไรเงี้ยแล้วครูไม่ไปประกันตัวชดออกอ่ะให้อ่ะไม่ถามเขาไม่ถามแล้วหลักโฉนดแม่ครูมีตั้งล้านกว่ามันก็มีแล้วก็ไม่ถามอ่ะถ้าครูไม่ประกันตัวชดไม่ถามเหตุผลอะไรทำไมไม่ประกันเหตุผลอะไรก็นั่นเนี่ยเขาก็บอกก็อยากมีเงินก็ไม่มีเงินไม่มีอะไรไม่มีไงหลักทรัพย์ก็มีล้านกว่าประมาณล้านท่านไม่แก้โอนไปเรียบร้อยแล้วเออก็นั่นแหละแอนนะเขาก็ให้ดูโฉนดที่ดินอ่ะเป็นที่ไปแล้วเออทำไมไม่ประกันอ่ะไม่ให้ประกันจอดอ่ะทำไมให้ดูดิ้นรนอ่ะดิ้นรนยืมพี่เขาเนี่ย 40,000 แล้วเขาไม่ได้เป็นงานที่พิษโลกอ่ะแล้วทีมงานพี่เจนิดพลาดขายเงินขาย10ล้านกว่าบาทพี่นิดพลาดเลยโดยที่ต้องมีงานเรื่องจอดอ่ะคิดดูดิพี่เขาโกรธนะจอดเขาว่าจอดมีบุญคุณวันนี้เดียวใครกันแล้วแต่นะถ้าผมเล่นแล้วผมบอกถ้าไปฟังกันทางใครทางโอ้จะทำอะไรทำไปเลยพี่แต่ผมไม่ผมอ่ะไม่ใช่ผิดนะไม่ใช่ผิดฝ่ายผิดนะแค่ตัวฟังใส่ชอบไม่ใช่ไม่ใช่ฟังนั่งหลายคนแล้วมันสับสนวุ่นวายสับสนนั่นแหละผมมันหัวอ่อนด้วยผลผลก็ไม่มีประสบการณ์ด้วยจนไม่คิดล่ะว่าใครตอนเนี้ยรู้อยู่ว่าช่วยออกมาใน 3-4 คนเนี่ยตัวอันดับแรกคือหลักๆตัวนะพี่แล้วก็แม่วันแล้วก็พ่อวัดอะไรเนี่ยแม่ดีก็รู้อยู่แต่ว่าก็อาจจะแม่ก็ยังมาทวงหรือว่าให้แม่อาดีเนี่ยตั้ง 4,000 อะไรจ้างอะไรจ้างเอาลงชื่อเราออกมาอะไรเงี้ยแล้วแม่ยังไม่ให้สักบาทเลยอย่างเงี้ยเพราะความเมตตาความสงสารอะไรเงี้ยเขาก็บ่นให้อยู่ไม่เลยอันนี้เนี่ยมันจะได้เอาเงินอันนี้หรอกโอเคมึงเลยคนน่ะพูดหนึ่งมันออกกองสีได้ไม่ต้องไปไหมล่ะไม่ต้องคุยป้าพี่เต๋อเขาเลยเขาบอกนะว่าเอาประกันเราออกเนี่ยคือแม่ยังไม่ได้สร้างบาทนะจูมันให้อาดีเนี่ย 4,000 อย่างเงี้ยจ้าง 3,000 4,000 ใครเป็นใครใครจะคุยเลยคุยไปเลยตามสบายใจทำนะแล้วก็คนนี้จะหมดทำให้เราแบบไรจะล่ามาคิดไปว่าอ้าวแล้วอย่างงี้ตัวออกมารูปแบบนี้ถ้าจูไปงั้นนี่ไปเรื่องยุ่งแล้วจุดยางแล้วเรายังไม่ได้บอกว่าจะไปเอารถมาจะเอารถมานี่เห็นไหมเนี่ยนวลอยู่เนี่ยเขาจะไปเอารถมาใช้เนี่ยฮะเขาบอกเปลี่ยนชื่อบอกย้อนไปเปลี่ยนก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วมันเนี่ยผมยังไม่ได้เปลี่ยนอ้าวก็ไปอยู่วัดดิฮะไปอยู่วัดทำไมเขาบอกให้อยู่ที่นี่แล้วคุณไปทำไมวัดน่ะไม่ฟังตัวเองอ่ะบอกกลับมาจะมาไปเปลี่ยนเชื้อเอาน้ำเอาไฟเข้ากลับมาให้มันเสร็จพัฒนาให้มันเรียบร้อยกลับบ้านได้ที่ไหนรถอะไรก็ไม่มีไปทำไมอ่ะวัดไปทำไมอ่ะก่อนหน้านั้นช่วงนั้นน่ะวันนั้นน่ะแม่เขาก็เนี่ยแล้วผมก็โหยมันไม่ดูดำดูแดงเราเลยอ่ะก็รู้ว่าไม่ไถ่ถามเดี๋ยวจะมาช่วยอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีกำลังใจอะไรเราก็อะไรว่าเราเป็นคนโง่หรือเปล่าเนี่ยเรามาเดียวก็นอนเล่นไลน์เราก็มาทำความสะอาดงี้แล้วไปเสพสุขสบายอย่างเงี้ยให้ผมคิดแบบนี้เสพสุขสบายอย่างนั้นให้เราปั่นหัวว่าเสพสุขสบายทำรถได้เหนื่อยจะตายวิ่งแค่เป็นพันกิโลเชื่อแล้วแค่คำพูดแค่นี้ใครว่าจะสอบปากมันนะครับอันนี้วิ่งมาแล้วบุ๊คก็จอดไปที่มานี่เป็นกี่ร้อยโลเลย10ชั่วโมงแล้วเขาไปเปิดร้านนู่นมีกิจการอยู่ที่นู่นค้างให้มันได้ทางนึงอันนี้ก็ไม่เข้าใจต้องปากมันหมอว่ามันเสพสุขสบายแค่ลำพังเงินแค่นี้จอดมันจะไปต่อหาเงินหลายล้านหลายแสนนะพี่เขาช่วยหาเงินหลายทองก็ลองดูตัวจอดภายในปีนี้ครึ่งปีอย่างเงี้ยวัดกัน3เดือนเนี่ยมันก็ไปขนาดนั้นอ่ะใช่ช่วยวัดครึ่งปีหรอกไม่รู้เหมือนกันนะเราก็ยังมืดบอดอยู่แต่ว่าโอเคโครงการที่เหมือนผมคิดคุ้นนะถ้าคุ้นไปกินยาก็ได้เขาก็จอดกินยาอะไรกินยาอะไรตัวอย่าไปคิดว่าเขาเป็นยังอันยังอีเตอร์ตัวนั้นก็แม่นเหมือนกันนะเนาะเออแม่นจ้ะแล้วตัวก็ดวนสรุปอันต้องไปเขาลองไปหาแพทย์ด้วยกันบอกมาเขาก็ลองไปตัวแพทย์ด้วยกันก็ได้มาว่าใครเป็นจิตประสาทโอเคยังทำตามหน้าที่ให้เก่งแบบไหนก็เอาอย่างนั้นก็ได้คือมันซบๆไปเลยให้เก่งแบบไหนก็ไม่ต้องไปทายกันนั่นแหละอันนี้เราอย่าไปพูดอย่างนี้สิเราก็ดูถูกคนเราต้องบวกกันเข้าไว้สิเอาไปคิดงั้นเป็นโลกศาสตร์อย่างนี้ก็ดูถูกกันคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้อ้าวพี่ผมอ่ะก็ฟังด้วยเหตุผลว่าจะเป็นอะไรไงผมก็มีดุลยพินิจพิจารณาว่าเราพ่อมันเป็นไปตามอะไรยังไงผมก็วิเคราะห์ให้ครอบรอบด้านนั่นแหละว่าก็ฟังหูไว้หูนั่นแหละมาทางนี้ก็โดนเป่ามาทางนี้ก็โดนเป่าติดต่อสตูก็บางทีก็ใช้อารมณ์อย่างเงี้ยโอ้แต่ไม่มีเหตุผลอะไรเงี้ยแล้วผมจะทำไงอ่ะผมก็ไปไหนไม่ได้สิเขายังไม่ได้ให้เป็นนายก็บอกท่านธนาบ้าเลยย้ายไม่ได้ทีเนี่ยทีแรกนะผมก็คิดว่าโดนต้มโดนหลอกแล้วเนี่ย
ว่าเออมันทิ้งเชื่อกันนี่บางทิ้งกลับมาแล้วนั่นมันเจ็ดเออทิ้งให้เราเนี้ยมากวาดบ้านเนี้ยทิ้งแม่วันด้วยเงี้ยเนาะมันไปเอารถดีอ่ะคิดจะมองไปเอารถดีมองไปเอารถรถแบบนี้ใกล้บ้านพระครูเหมือนใกล้ใช่แล้วเออแต่ยังพอครูแล้วเงินตัวอี้จะไปซื้อรถเงินสดได้อย่างไรเข้าใจไหนที่ติดตู้ยืมม้าแดงชนดนู้ก็เออไหนจะลงทุนซื้อยานู้ซื้อของนู้เนี่ยแต่บางทีน่ะอย่างว่าเอ๊ะอย่างที่ตัวเอาไปชนิดเก่านี่อะไรเนี่ยไอเราก็เอ้าเรายังไม่ได้เอาเงินก้อนเนี้ย 200,000 กว่าเนี่ยมาลุ้นอะไรเลยจะไปใช้นี่แล้วมันจะเหลือสักไม่ถึงแสนน่ะสิอย่างเงี้ยเออพูดไปเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไงว่าจะมาลงทุนอะไรเนี่ยก็ลงทุนปลาเนี่ยไม่ถึง 50,000 ยังไม่ถึงเลยยาเนี่ยก็ 30,000 40,000 อ่ะแล้วค่าจ้างทํานงจ้างอะไรวิ่งเต้นอะไรเนี่ยรวมๆแล้วไม่ถึง 50,000 อ่ะเออจ้าจะเลยนะตีแบงค์ชนดก็ติดสันติอยู่ก็คุ้นนิทานมากะแบงค์ชนดน่ะกะไปวิ่งเต้นก็ติดกินได้ด้วยกันนะจ้าเอารถอีเอิร์นไปไว้ 50,000 นะแล้วนี้เนี่ยโดนกะดอกนึง4เดือนที่บ่ได้ต่อดอกเสี้ยง 20,000 ถึง 70,000 นะเนี่ยดูนะตัวก็เอาเนี่ยมาเชื่อมโยงตัวเองอ่ะมาเชื่อมโยงเขาตัวเองมันคนละยางอ่ะมันได้ใจออกชนดมันคนละยางอ่ะถ้าตัวทำงานอะไรอย่างอ้อตัวอยู่ก็ประมาณ5เดือนอ่ะเดี๋ยวก็ฟังตัวก็ฟังไปใส่ในเตื่อเนี่ยอ้าวก็เจ้ามันจะเอาแล้วอ่ะเจ้ามันจะเอารถมันพูดอ่ะนั่นไหนรถอ้าวก็เอาเขาไปจำน้ำแล้วมันพูดไปแล้วเขาไปส่งกุญแจรถตรงนั้นเนี่ยเออก็จำมาได้ก็แล้วอยู่สุดรถปีโก้ก็แล้วเดี๋ยวไปจำน้ำเอาเงินมา50,000อ่ะแล้วเขาจะได้คืนก่อนจะไม่ได้คืนเนี่ยมันพูดไปแล้วอ้าวแล้วตัวเอาไปเงินอย่างอ่ะก็บอกเงินได้จะได้เจ้าของเขาจะเอาเรื่องยักตัวข้อของก้าเออเอารถเขาไปจำน้ำเขาไปจ่ายนี่เขากะเขายืมรถเขาไปจำน้ำเอาเงินมาใจ70,000ว่าจะได้มันจะเหลือน้อยเหลือมากไปแล้วมันปั้นได้มันทำได้ก็งอกมาโอ้ไม่เชื่อแล้วนี่เนี่ยผมจะต้องเอาเงินไปให้หลวงพ่อด้วยให้ก็ค่อยเอาไปแค่นั้นเองเลยเข้าไปเรียบร้อยไปหาเรียบร้อยได้จะกดตังค์ผมต้องเนี่ยก็ต้องได้อะไรแล้วตัวขากลับมาก่อนก็ได้ครับตัวว่าจะเอาย่าใส่กระเช้าได้หมดแล้วตัวจะให้เป็นมือแบบเบาย้ายมือสยางแล้วเสียเวลาก็ตัวไปนี่แปดตันน่ะก็แล้วแต่นะพี่ผ่านเงี้ยตัวเพิ่นยังมีตังในบัญชีสักบาทเลยเนี่ยตัวมันยังเคยถามเลยอ๋อว่าเออตัวมีตังสัก 2-3 พันมาสิ 5,000 ก็เออสัก 5,000 ยังดีถ้า 10,000 นึงก็ดีอ่ะเอออันนี้สัก 10,000 สักพันเลยตัวยังโอนมาให้เลยถ้าอยู่กับพ่อครูจะได้กิจโอนขนาดตัวอยู่กับแกพ่อคอนหมดแม่นตัวเอาไปหมดก็วันนั้นน่ะเนาะอาจารย์น่ะโทรไปอ่ะอาจารย์ปาไปไหนบ่ฮู้อ่ะปาไปหาที่ตัวไซที่สร้อยคอเนี่ยพระทองแก้วของปอมไอ้หยังบ่ฮู้เอาฮู้เรื่องเลยคนละเรื่องคนละประเด็นอ่ะเอาให้พันหนึ่งยืมก่อนเอาแล้วทำไมตัวถึงกับอาจารย์หนึ่งประสานงานกันก่อนแล้วก็จู่ๆเขาไปพวกเอาตังค์มาให้เอายืมก่อนว่ะจีมีตังค์สดเนี่ยเอาให้พันแล้วไปเกี่ยวเนี่ยกับเขาว่างงเหมือนกันว่าเออต้องให้ก่อนแล้วผมก็เอาพี่ก็เขาบอกว่าจะมาเอาแทนตัวอะไรยังไงก็ไม่รู้เออหน้าตัวมันติดนี่เขาอยู่แล้วไอ้ตาคนเนี่ยคือผมไม่เห็นหน้าเลยเรียกก็ยังไม่เปิดประตูเลยวันนั้นอ่ะเขาทีนี้รู้ยังว่าตู่ทำไมไม่โอนเงินถือสินกินเจเปล่าก็ไม่รู้เออทีนี้รู้ยังว่าทำไมตู่ถึงไม่โอนเงินแสนเข้ามาให้ก็ผมเงินสดแล้วให้ผมรับผิดชอบเงี้ยมันทั้งที่ผมไม่รู้เงี้ยเหรอเขาไม่ได้ให้รับผิดชอบแล้วก็ตัวเองก็หนีไปเงี้ยเออแล้วก็ไม่ติดต่อกันสองคนอาจารย์อ่ะว่าเป็นยังไงดีตกลงว่าจะให้เงินไหมอะไรไงฟังภาษาเราคุยไม่รู้ว่าเราไปทำงานแล้วเราไปเอารถสองสามวันจะกลับมาแล้วมาวิ่งงานกันไปหน่อยนึงแน่เดี๋ยวก็ทีแรกๆก็บอกไปพัทยาเนี่ยไปกรุงเทพอะไรเงี้ยทีแรกงานมันเปลี่ยนได้เรียกว่าจะไปพัทยาเขาก็ไม่ได้ไปกันเห็นไหมเขาจะไปทำไมพัทยาเรียกว่าจะไปไม่ได้ไปเพราะนัดที่ขอนแก่นแล้วหน้างานมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลานี่เหมือนวันเนี้ยวันเนี้ยถ้าติดต่อรถ600ได้เนี่ยอาจจะเดินทางไปเชียงรายเลยขนของคุณเลยเท่านั้นเองงานมันเปลี่ยนตลอดแหมพ่อครับพี่ครับมันนั่นไปไหนเนี่ยเขาก็จะไปเรื่องงานต่อไปหาลูกทุกวันจ้ะนี่แล้วคือไปน่ะมันไม่ใช่ว่าจะไปอันนี้เลยมันต้องจัดก่อนมันต้องเก็บก่อนนะเดียวจ้ะไปเธอเช็ดท่านหนักแคบขึ้นรอบมดเลยจัดแบบจัดอย่างเลยใส่กองครับ
ไอ้อย่างกอเป็นห้องของไมโครเวฟก็ใส่กองกระดาษเนี่ยขึ้นรถเลยก็ตัวก็เก็บหัวใส่ถุงเป็นยังๆเรียกแล้วรู้จ้ะยางมันยังมีแหมอยู่ก็ทำมันไปเก็บนะใช้เวลาขนกี่วันล่ะก็ไปนอนนั่นก็ไปนอนค้างวันสักคืน2คืนนั่นแหละเนาะก็ต้องเก็บบ้างวันที่18มีงานที่พิษณุโลกกันมันสำคัญนะเรายังไม่มีงานอะไรเลยเนี่ยก็ถึงบอกไงว่าชีวิตฉันก็เวลาไปอยู่ประดายนะงั้นพวกคุณก็ไปเตรียมเก็บของกันนู่นแล้วเราจะไปงานไปนั่นนี่ด้วยหรือเปล่าเนี่ยฮะไม่ใช่เลยฮะมาจะไหนก็แล้วเราจะไปงานด้วยหรือเปล่าไปงานเนี่ยงานอะไรอ่ะพี่ว่าอันก็ไปงาน18นี่คนไป19ก็จะปักปีไป5ปีเพราะหลานเจ๊งไหมแล้วก็ป้ากับเก็บหัวจอดไปพี่ว่าจะไงเก็บหัวน่ะแค่ไปกับวันเช้าเย็นกลับนั่นเองใช่แล้วจอดมันหมายอมไงมันจะให้ไป2วัน3วันน่ะโนงั้นพวกคุณไปชนกันเองเออไปเพราะว่ามันแค่วันเดียวเอาคนมา3 4คนแล้วพวกรอเหี้ยแค่จะได้2 3วันเออถ้า3 4มันก็ต้องไปถอดสายไฟถอดอะไรนั่นอีกนี่เดี๋ยวน้องใครจะไป3คนล่ะเขาจะขนคนอย่างนี้ไปขนมานี่เขามีพนักงานขนนะทีมงานเขาอ่ะมันมีของอะไรต้องขนเยอะล่ะก็ที่เห็นนั่นเองก็ที่เห็นนั่นแหละเท่านั้นเองขนเองก็ได้หรือขนไม่เป็นบ่จ้างดิไม่ใช่พี่มันก็ต้องจัดเรียงแพ็คเข้ากล่องอะไรอีกไงบางทีมีพรมมีผ้ามีอะไรก็ใส่ถุงใส่อะไรมีเชือกมามัดอะไรเงี้ยก็จัดเอาตามสะดวกใจไม่ว่าจะจัดเองจะขนเองก็ไม่ว่าแล้วไปนู่นเราจะไปเจรจากับพ่อกำนันก่อนนี้ไหมล่ะเรื่องอ้าวเขาเข้าใจผิดหมดไปแล้วตอนเนี้ยก็คุณโทรไปหาเขาเองเขาบอกว่าจะแนะนำให้เราไปแจ้งความด้วยอะไรเงี้ยก็ตามเอาตามเขาก็ไม่เป็นไรตามนะว่าถ้าหากว่าเออถูกโกงหรือหลอกลวงอะไรเงี้ยเออไปแล้วเงินก็ไม่ได้แสนอะไรเงี้ยคุยเขาหมดแล้วก็โทรหาตู่เนี่ยเขาก็ไม่รับเงี้ยเขาบอกไอ้ที่บอกกับทำไมไม่รับอ่ะตู่ทำไมถึงไม่รับอ่ะไม่มีเบอร์แกมาหาไม่เห็นโทรเข้ามาอ้าวนั่นไม่มีใครโทรมาไม่มีใครโทรมาสักคนพ่อกำนันก็ลูกพ่อกำนันนะแม่นเบิร์ดแม่นจะมีเรื่องในโทรศัพท์ไหมเจ้าบอกว่าโทรมาหลายเดือนแล้วก็มาฮับเนี่ยถ้าเชื่อพ่อกำนันก็ไม่เป็นไรก็ไปคุยกันก็ไปแจ้งดำเนินการตามนั้นก็เขาก็จะได้จบไอ้เราก็บอกพูดให้เขาเข้าใจก่อนนี่ก็ไปถ้าเราไปอ่ะบอกว่าโอ้เข้าใจผิดน้อยอย่างนั้นอย่างนี้ก็โอเคแล้วล่ะเดี๋ยวอย่างเงี้ยมันก็เอาละมันก็วุ่นวายอีกอ่ะเขาก็ยังไงอ่ะไม่ดีหรอกนะมันรู้สึกว่ามันคาราคาซังนะต้องไปพูดให้เขาเขาเข้าใจไปแล้วแล้วจอดบอกคิดว่าผมน่ะโดนหลอกเนี่ยแล้วจอดบอกว่าทำไมต้องขายจะบอกเขาไหมบอกเลยตอนนั้นน่ะคือผมเขาเข้าใจผมกับตูเนี่ยว่าเป็นผัวเมียกันให้ผมเนี่ยไปให้ผมกับเขาเนี่ยไปที่บ้านพ่อกำนันสองคนเนี่ยเออแล้วก็ตูพูดกับเขาว่าผมก็ไม่รู้แน่ชัดว่าจะเอาไปจำนองหรือขายขาดผลท้ายผมมารู้ว่าขายขาดเลยเงี้ยเพราะจะมาขนของภายใน15วันเงี้ยผมก็เออเลยเออมันเอ้าถ้าขายไม่ได้จำนองเอายังไงเหรอเงี้ยก็งงๆกันอ่ะใครสอนมาแบบนี้ไอ้เสี่ยววันนั้นคุณเซ็นประกายเนี่ยพ่อกำลังเป็นคนเสียเทียนจะซื้อขายครับไม่ได้อ่านเลยเหรอจะมีเวลาอ่านเออก็อย่างเดียวเนาะดังนั้นก็อย่าไปโทษคนอื่นเขาเพราะตัวไม่ได้อ่านสัญญาเราก็เซ็นอย่างเดียวเนาะใช่มันอย่าไปโทษคนอื่นเขาไม่โทษหรอกพี่ผมตัวใครๆก็เซ็นอย่างเดียวอ่ะก็ช่วงนั้นก็อยู่กัน3คนน่ะอย่าได้มีข้ออ้างแบบนั้นเด็ดขาดแล้วมันจะลามไม่อ้างหรอกผมพูดจริงๆนี่แหละผมคนพูดจริงตรงไปตรงมาเนี่ยตัวเองสะเพ่าไม่ได้อ่านสัญญาเองใช่ไม่ใช่ก็ทีแรกก็เข้าใจว่าตู่เนี่ยไปพูดเจรจาเขาไงว่าจำนองเอาไปจำนองอย่างเงี้ยเฉยอย่างเงี้ยถ้าไปจำนองแล้วคุณคิดว่าเขาจะให้เยอะขนาดไหนเรื่องเนี้ยผมไม่รู้หรอกเพราะผมไม่รู้เรื่องนี้ผมอ่อนแล้วเขาจะให้เยอะขนาดไหนเนี่ย
ผมไม่เท่าทันแต่มันมีข้อผูกมัดทางกฎหมายว่าคุณได้ไปโอนให้เขาเรียบร้อยใช่ไหมใช่มันก็ต้องดูที่เจตนานะว่าผมมากน้อยแค่ไหนนะมันต้องดูผมเพราะผมเป็นเจ้าทรัพย์ผมเจ้าที่ถ้าคนที่รู้น่ะก็แนะนำพาไปโดยไม่บอกกล่าวคำอธิบายให้ผมเข้าใจชัดเจนครับใครจะผิดทีนี้ถ้าสมมติว่าไม่ขายวันนั้นแล้วจะมีเงินคืนผมไหมล่ะที่ยืมไปมีไหมก็คือว่าตรงเลยนะพี่คือขายนะพี่คือมันไม่ใช่ว่าขายต้องการเงินคืนมันต้องจำนองหรืออะไรประมาณนั้นแหละผมก็คิดว่านั้นเข้าใจแบบนั้นถ้าจำนองก็ได้ประมาณแสนเดียวก็ไม่เห็นผมพาวิ่งไป 3.4 อยู่ไม่ให้แสนเดียวเสร็จแล้วไม่เห็นเหรอมันพอมั้ยน่ะนั้นก็ไม่รู้ต้องตรวจสอบดูอ่ะถ้าหากว่าจะให้มันชัดเจนอ่ะผมก็ยังลังเลลังวนยังสงสัยอยู่โอ้โหมันขนาดนั้นเลยเหรออย่างเงี้ยมันแค่ยังก็ไม่ถึงแสนหรอกเงี้ยไม่ถึงเกือบ 300,000 พ่อกำนันว่า 20,000 200,000 น่ะ 290,000 น่ะแล้วเขาโอนให้เรื่องไอ้อะไรค่าอะไร 7,000 ไม่ใช่เหรอมันในบัญชีเขาแล้วเขาส่งมาให้นะเนี่ยตรงนี้มันไม่ยากหรอกถ้าหากว่าตู่มันจะทำงั้นจริงอ่ะมันไม่รอดหรอกแต่ผมก็พยายามเชื่อมั่นใจตู่นะผมก็เชื่อมั่นตัวผมเองนั่นแหละว่าเออก่อนที่จะได้เงินแสนอ่ะก่อนที่จะได้เงินก้อนนี้เราเคยพูดอะไรกันไว้เราเคยตกลงอะไรกันไว้นะแต่บางทีตู่มันไปนั่นมานี่มันมีบอกเจ้าเขาอีบอกเขาเพื่อความสบายใจถ้าตัวคิดว่าเปิดนำเงินการนิพพานนั้นมันมาแต่งต่อทีเงินหยอดเงินมันมาได้มีสามจนก็สองแสนเปล่ามีหนี้สินด้วยกันอย่างไม่เลิกมดแล้วนี่มันเหลือเงินแค่แสนเดียวต้นรุ่นเหรอแสนเดียวก็ทีเนี้ยทีเนี้ยจะไหนเจ้าเก่าเหลืองตูอยู่ปะมั่นใจก้าตัวที่แสนเดียวเนี้ยเดี๋ยวตูจะแจ้งรายละเอียดแล้วนี้ลูกชายรักฐานข้อมดเลยว่าตัวไม่ใช่ใจเนี้ยเขายังได้ลงทุนอย่างที่เขาว่าขายโป้งขายปลาเจ้านะปลาตูโอนไปแล้วตูอู้กันแม่วันแล้วตูโอนไปซื้อสินค้าแล้วกว่ามาทำต่อเดือนแม่วันจะได้หักเงินกาบแห่งปลาเดือนละ4,500เป็นเวลาปีนึงกาบแห่งปลาตกลงกับแม่วันไปแล้วตูโอนตังไปเข้าบริษัทลงหุ้นหุ้นลงหุ้นไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วตัวยังบอกพี่กบเป็นตูอู้แล้วรู้อู้กับตัวนั้นว่าถ้าตัวจะลงทุนจะเอาตังไปจ่ายจ่ายอย่างนั้นก็ต้องบอกบอกกล่าวเปิ้นได้รับรู้ว่าพิจารณาไตรตรองดูก่อนว่าโอ้บ่โอ้แค่นี้แหละจะดูบอกแล้วดูว่าดูภาพพิชาชีวิตจอดทั้งหมดแล้วจอดมาอยู่บ้านนั้นจอดไปอย่างสักอย่างก็ได้ตูไปได้ว่าถึงเดือนมั้งจอดมีเงินกี่เงินแค่ทุกวันมีเงินกี่เงินแค่มันเปลี่ยนไปมันได้ครับตูเอ้ยเขาก็ต้องไปกันป่านไปโลเขาต้องไปด้วยกันเนาะที่เขาโอ้กันน่ะป่านตูไปได้ไปนะตูบอกก่อนนะตูจ้างคนงานนะค่ะเพราะว่าตูจะมีงานที่อื่นตูทำงานแค่ใครตูต้องวิ่งไปตรวจจังหวัดทั่วประเทศจะคือตูมันนั่งขายปลาพุบปลาต้มๆตูไปเนี่ยนะตูถ้าอย่างนั้นเนี่ยตูละฮอยก็เขาเนี่ยมีรถเตือนเนี่ยอ้าวแต่รถที่ตูจัดสรรของตูได้ไงรถตูจ่ายเป็นรายเดือนในวันได้ไงเออเรื่องรถอ่ะอย่างรถกระบะนั่นเออจ่ายเดือนละ2,000บาทเนี่ยที่มันจะขับรถไปตรงขายของเนี่ยแล้วใครจะขับอ่ะก็บอกว่าท่านรู้คือเป็นวันละ200ปกติเอารู้ถ้าคนที่มาช่วยตัวก็มีสติปัญญาไงก็คือยังไม่ลงตัวกันแล้วสรุปว่าถ้าได้เงินมาเนี่ยผมเอาเข้าในบัญชีกองกลางหรืออะไรยังไงต้องยังไงอ่ะก็บริหารแล้วใครจะเป็นคนบริหารอันนี้ผมไม่ว่าเลยแล้วแต่มาเกี่ยวนี่มันก็ใครจะบริหารได้กำไรเท่าไหร่ก็บริหารกันเอาวันหนึ่งขายได้3,000-4,000ก็บริหารเอาไม่เกี่ยวกับแม่มาเกี่ยวเลยคนขายเยอะก็ได้เยอะขายไม่ได้ก็ได้น้อยแค่นั้นเองโอ้ยเลยเห็นแล้วคิดเลยคนเดียวก็เรียกเขาใส่ครับมั่นใจก็ตั้งก็ถึง 200,000 เนี่ยมีแต่อันน่ะมีแต่ได้ตัวน้องแคบมาตัวน้องอันนี้ส่งมาเนาะมีแต่อันน่ะมีแต่ไม่ใจใจไหนมันแสนเดียวมันไม่ใจนะตัวมันกลับมาไปไหนมั่นใจนะนะมันห่อเหี่ยวเลยนะตัวยังอีนะโอ้โหเมื่อกี้วันมาถึง2อาทิตย์เนี่ยทั้งหมดตั้งแค่แสนเดียวมันตัวเพราะงาทีแม่ว่าหรือใครๆก็ว่าถึงใจสุรุ่ยสุร่ายนั่นนะมันต้องมีเหตุผลมันต้องไปจับสุดๆนะมันมีหลักฐานตัวก็เอาทรงมาตั้งร้ายก็ตัวทำเกินไหวมาให้เปิดเลย
มาตัวใกล้ๆอย่างตัวแบบเคลื่อนไหวมาเลยเดี๋ยวจะเขียนรายการนี่แล้วก็เนี่ยแจ้งกันนะเขาจะให้ดูรายการมันมีตัวตนนะตัวก็อู้อ้าเอออันนั้นได้ก็แล้วกลัวของอย่างเนาะหรือว่าตัวไปใจนั่นใจนี่รายการนั่นการนี่เฮือไข่ควงโอแค่ทุกๆจิ๊กๆกันนั่นมันสองปังก็เอาอีกก็เอาอีกสรุปไหมถ้าว่ามันเหลือแต่อีแล้วตัวพอใจตัวเนี่ยจะได้เอาประธานครับตัวมันมดกำลังใจนะตัวมันแค่แสนเดียวเนี่ยถามว่าจะทำยังไงต่อจะทำจะได้ต่อของเรามดกำลังใจแล้วตัวเนี้ยจะได้มันจะได้เร็วนี่มันจะได้คืนมาพอทุนเนี่ยถ้าพี่คิดว่าการันตี3เดือนเนี่ยอ๋อเออโอเคเออหมดเรื่องเออ3เดือนนับจากนี้ใช่ไหมถ้าพวกคุณคุยกันไม่รู้เรื่องผมจะไม่ไปขนของแล้วไม่ไปพูดวายกับคนนั้นผมก็จะทำงานของตัวเนี้ยถ้าไม่ไว้ใจเชื่อใจกันก็ไม่ต้องคุยกันดีพี่ก็ผมกับตูเนี่ยคุณ2คนไม่เกี่ยวกับผมก็นั่นแหละแต่วันเนี้ยมันดึงพ่วงผมเข้ามาเชื่อมโยงด้วยมันก็เลยต้องรับรู้ด้วยกันเรื่องอาศัยรถพี่ใช่ไหมล่ะหรือว่าอะไรยังไงหรือเช่าคุณรู้ไหมว่าไอ้เงิน 200,900 เนี่ยตั้งแต่คุณยังไม่ออกจากเรือนจำจากคอกเนี่ยมันใช้จ่ายไปเกือบ 40,000 กว่าช่วงเวลา4วันที่เราวิ่งหาก็ประกัน 18,000 ไม่ใช่เหรอ18,000ไปเช่าทรัพย์เขาเออแล้วก็ค่าใช้จ่ายอะไรค่ามุ้งน้ำมันวิ่งค่ากินค่าอะไรอีกอ่ะไม่ได้คิดเลยเหรอก็อันที่หนึ่งนะก็เนี่ยพี่ขนาดเนี่ยผมระหว่างเนี่ยไปมาบ้านแม่ฮะหมดเท่าไหร่เอารถไปมารถยนต์ของพ่อวัดเนี่ยจ่ายค่าน้ำมันทุกครั้ง200เดี๋ยวขาไปก็200ขากลับก็200 400นะมันจะเหลือ200,000ทั้งวันเป็นไม่ได้เพราะมันจ่ายออกไปแล้วแล้วก่อนหน้านั้นที่หนูวิ่งเต้นไปเชียงราย 2-3 รอบกับสินค้าอัพนูดอีกแล้วเนี่ยพี่ลองคิดดูเนี่ยระหว่างเนี่ยเพิ่งไม่กี่วันเนี่ยผมยังลอยนวลอยู่เลยผมยังไม่เป็นตัวเป็นตนอยู่เลยเนี่ยโอ้โหแล้วเงินเหลือแค่แสนเดียวเนี่ยโอ้โหก็วันนี้ก็คุยกันใจมันสลายเลยนะมันไม่ใช่สำหรับตูเนี่ยเคยจับเงินแสนเงินล้านเคยใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายเกินถ้าเกินตัวโอเคนะเข้าใจอันเนี้ยสำหรับเงินหมื่นเราเนี่ยโอ้มีค่ามหาศาลเลยนะได้เงินแสนจากก้อนที่ดินที่บ้านของเราของแม่พ่อแท้ของเราเนี่ยเหลือแค่นี้ใจมันแทบจะสลายนะก็แล้วแต่นะทำไมล่ะพี่จะมาคิดอย่างนั้นนะถ้าเรามีความรู้สึกด้วยกันน่ะเราก็ต้องเห็นใจซึ่งอกเห็นใจเห็นอกซึ่งกันและกันเราเป็นพี่น้องกันไม่ใช่เหรอเราต้องนึกถึงกันน่ะต้องนึกถึงผมบ้างเราจะเนี่ยจะได้ประเดี๋ยวลองนึกถึงผมบ้างเนี่ยจะได้เหรอก็ตัวไม่บอกเราอ่ะก็ตัวไม่บอกเราก่อนไม่ปรึกษาเราก่อนน่ะว่าจะแก้ไขอะไรก็บอกเราก่อนอ้าวแล้วก่อนหน้าแล้วไปไหนหมดอ่ะต้องตรวจสอบไม่ได้แล้วตัวยืมเงินมาแล้วก็เนี่ยจะได้ยืมเงินมาทำอะไรมันเกี่ยวกับเราไหมล่ะมาวิ่งเต้นน่ะมาวิ่งเต้นที่วิ่งสนุกแก้ไขต้องจดไว้ก็ตัวก็ต้องจดไว้ก็จดไว้ก็มีมุดไงละเอียดมีมุดไงไม่ใช่ว่าหายไป 3-4 วันนี่เพื่อวางแผนอย่างเงี้ยเนาะมาเที่ยวได้เที่ยวเลยมาเที่ยวก็วางแผนเลยสักยังเลยตรงไปเลยเนี่ยว่าแล้วตรงไปนี่จะไปทำอะไรไปบ้านรถ6ล้อคุยกันก่อนนะว่าจะไปขนหรือไม่ขนคุยกันนะว่าจะขนหรือไม่ขนหรือจะอะไรยังไงหรือจะอะไรยังไงคุยกันจบก็สรุปว่าบ้านน่ะมันเสร็จแล้วหรือยังไฟน้ำมีแล้วหรือยังมีแล้วหมดอ่ะมีได้ไงเมื่อวานมาเลยนี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยไปต่อมาแล้วไปต่อมาแล้ววันนี้ละไปต่อมาแล้วแล้วเดี๋ยวจะมาต่อขึ้นแต่ประเดี๋ยวในใจไฟนางไฟบ้าดีมากกว่าแล้วสายไฟมันจะเข้าไปต่อขึ้นแล้วบ้านเลขที่อะไรมีหรือยังแล้วเราก็ต้องเอาไปเข้าบ้านเลขที่บ้านด้วยนะจะบ่มีจะได้เหรอบ้านเลขที่ก็นี่รู้ไปบ้านเลขที่แล้วเราก็ต้องจะทำไอ้อะไรนะไอ้คือทำเองบ้านเลขที่157เนี่ยเจ้าบ้านเนี่ยนางสาวตาเนี่ยทะเบียนตีเนี่ยเมตตากันปิดเนี่ย157นี่มันก็เออแล้วเราก็ต้องมีบ้านเลขที่มีอะไรแล้วเราจะไปเปลี่ยนการทำธุรกรรมของเราเองไงเออก็เนี่ยมันผูกกับไปลงอ่ะเนี่ยลงถึงลงในบ้านเลขที่เออแล้วเมื่อวานนี่เจ้าหน้าที่ธนาคารอะไรไม่รู้อ่ะโทรมาบอกอะไรงงเราก็ไม่เข้าใจอ่ะนะสรุปเลยประเดี๋ยวนี้คือสรุปละมีรายการเรียบร้อยหมดละโอเคแล้วก็ย้ายมาสิถ้ามีบ้านเป็นหลังแหล่งแล้วก็แจ้งย้ายมาชื่ออาจารย์เขาก็บอกว่าอะไร10 บาท20 บาทอยู่ต่างจังหวัดก็แจ้งชื่อย้ายมาอย่างเงี้ยเข้าได้ทำบัตรประชาชนใหม่ใช่ไหมล่ะแค่นั้นเองไม่มีปัญหาอย่างเงี้ยสรุปนี่คือจะได้มันเหลือตั้งแสนเดียวต้นรุ่นอะเดี๋ยวนี้นะแสนเดียวต้องเอาบริหารจัดการในนี้ตัวน้องแคบมือพอแล้วเดี๋ยวจะแคบไม่ต้องแคบไม่ต้องอะไรอ้าวเจ๊ก็มันให้ผมดูอ่ะได้ไหมล่ะคุยกันเอง
คุยกันเองก็เนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่จะดูเหมือนกันไม่ใช่เหรอผมก็พ่อคนเขาไปคุยกันโน่นไปคุยกันให้มันชัดเจนให้เรียบร้อยก่อนเออมันเรื่องระหว่างผมกับเขาเนี่ยว่าผมก็ต้องมีสิทธิ์ที่รู้เพราะผมเป็นเจ้าของทรัพย์ไงเออผมไม่มีสิทธิ์รู้ได้ไงคุณก็ต้องเปิดเผยให้เราดิไปคุยกันแบบตรงๆจริงเกยผมไม่สามารถก้าวไก่ได้เออถ้าหากว่าแสนหนึ่งจริงเนี่ยก็ต้องเออก็คือว่าอีก3เดือนนับจากนี้มันก็ได้คืนได้กำไรโอเคไม่ว่ากันเนี่ยอุตส่าห์เนี่ยเสียสละขนาดนี้เหมือนกันเออรู้อยู่ว่าจู่ก็ดิ้นรนเราให้ออกมาเนี่ยก็ต้องสู้ต่อไปอ่ะเราก็ต้องไปด้วยกันให้ได้เราก็สัญญากันน่ะก็แค่นั้นเองแต่ว่าปัญหาเงินนี่แหละมันต้องบอกผมก็บอกกำชับตู่แล้วนะว่าก็ต้องทำให้ดีนะให้รอบคอบนะเออเราต้องไปกันให้ได้นะแค่นั้นโอ้โหไป 4-5 วันเนี่ยมันไม่ใช่นะตู่อย่างน้อยมันก็ต้องเหลือสัก 150,000 เนี่ยเออโอ้โหตู่มันไม่ใช่แล้วนะแล้วตู่ขอถามกำชับหลังจากนี้ต่อไปคิดว่าเงินที่ได้ไปตัวนี้เราจะมาสร้างใหม่ขึ้นมาเลยก็จะมีเงินเออโอเคเสียไปโดยมีประโยชน์นะเกิดประโยชน์ต่อเราสองคนน่ะโอเคนั่นโอเคแต่ว่านี่ตัวไม่รับรู้ความรู้สึกเราบ้างเหรอขนาดเราเป็นเงี้ยแล้วก็ดูดิความรู้สึกเราอ่ะใจไม่สลายเหรอขอร้องเถอะขอร้องเถอะเออจะสรุปเลยเงี้ยจะได้มันเหลือตัวเอี้ยเงี้ยจะได้จะดำเนินต่อไปจะได้แต่ตอนนี้ยังทำอะไรไม่ออกคิดอะไรไม่ออกเหลือแสนเดียวจริงแล้วตู่ก็เอามาให้ดูก่อนสิใช่ไหมล่ะแล้วในที่เราจะจ่ายทุกๆจิกอะไรพวกนี้ล่ะทำไงอ่ะนี่จ้ะนี่สมบัติสามปั้นไก่ตู่แล้วแสนนึงเนี่ยเราจะเอาไปเข้าในกองกลางไม่ใช่เหรอเราจะไม่ใช้จ่ายไม่ใช่เหรอที่ว่าน่ะเออมันอย่างนี้มันไม่ใช่นะตัวมันแทบจะไม่มีเรี่ยวแรงแล้วนะอันนี้ขอลงทุนเนี่ยนี่เสียแล้วอ่ะโอเคสักหนึ่งแล้วนี่30,000คืนแล้วนี่อัดค่าผ้าห่มมันมาลงทุนอันลงทุนยาตัวนี้ได้ยังไงอันนี้ยืมเงินมาอัดมาใช้ได้30,000ที่เอาส่งลูกให้ดูเนี่ยตัวนั่นอ่ะตีวันเนี่ยตัวถามหน่อยคือเอาเงินมาลงทุนยาขนาดเนี่ย เป็นเกือบแสนเนี่ยนี่คนนี้มั่นใจแล้วเนาะคนนี้อันนี้เป็นแค่ร้องแค่ไม่ได้เป็นโอนเงินมา30,000มาทำอันนี้ก็ปีนั่นใช่กะอ้าวก็ปีนั่นก็ไปเกี่ยวอย่างก็นี่เตียงเปิ้นน้องน้องเบาเปิ้นนี่เป็นซื้อสินค้านี่เป็นขาเขาขายของได้เปิดกำตังนี่เออกระเทยดิเนี่ยเออถามกันถ้าตีพานะอยู่ตั้ง4-5เดือนอะหาเงินมาทางไหนได้ป่ะนี่คุยกันคุยเอาก็ขออาจงอาจารย์นั้นมันก็ถูกอาจารย์มึงก็ 2-3 พันน่ะนอกการน้ำมันรถ 5,000 นอกการน้ำมันรถอ่ะนอกการน้ำมันลุงมันรถติดตัวปิ๊กมาวันนั้นแล้ว 2-3 พันเนี่ย 4 พันเนี่ยมามีแล้วมีได้จะได้อ่ะมานี่แกชุดที่เนี่ยเอาน้อตัวนี่ตู้ไปนี่พอนี่กันพูดชุดหมดนี่บอกอาจารย์เอาไปนี่นี่ก่อนมึงจะว่าทุกอย่างมีรักฐานหมดนะจอดจะไปเจ๊งไหมจะเอาไปที่แก่นวันนั้นนะอาจารย์บักเคยเลยถ้าเอาปุ๋ยดูไปแห่5ปันบักเคยโอนเงินเลยนี่ถ้าครูยืม 2,000 มาเจ๊งไหมยืมปัน50จ่ายกาไฟน้ำมันรถมาเจ๊งไหม500นี่วันที่ยังนี่เก็บพฤศจิกา63มั่นใจแค่รอบนั้นไปแม่ถ้าช่วยแม่ถ้าแม่วันป๋ารายจ่ายกดเงินมา600 900เข้าเจ้าเครื่องดื่มของตู้น้ำมันเครื่องน้ำมันรถ500ใจบัตรเขาตอนเองสักพาละในเงิน 50,000 ที่เอารถไปไว้หมดเลยนี่ยังว่าชดเรื่องแหลกนะบยายรถนักหมาสาหัสและคิดว่าคุณฟังคำสั่นทุกอย่างเพราะฉันมีผัวที่พันมาผัวฉันยากกาด9ปีบ่เคยได้ส่งเงินกลับบ้านแม้แต่สลึงแดงเดียวเลยรถกี่กันนี่มันมือตู้หมดบ่เคยมีไผหน่อยขนาดนี้มาก่อนเลยที่สุดเลยใจว่าจะย่อยตัวเขาก็อยากจะให้ว่าให้มันแสดงความบริสุทธิ์ซึ่งกันและกันไงเข้าใจยังคือความไว้วางอกวางใจต่อกันสื่อสารต่อกันแค่นั้นเองตัวเข้าใจยังต้นใจว่าจะย่อยเนาะของก็อยู่หลังรถก็บ่มีใจรถกี่เปิ้นโอเคนะเข้าใจนะตัวมันนั่นเลยโอ้โหแสนเกือบ300,000นะคิดดูเหลือขนาดนี้ตัวลองความรู้สึกเปิ้นพอเออแม่แล้วจะเนี่ยจะได้อ้าวแล้วตัว
ถามถามเราชอบไปให้ใจใจขนาดนั้นเนี่ยใจกับไปมันเป็นนะกระป๋องเออกระไปมันเป็นแล้วถามตัวปอบอตัวปอบล่าเรียบได้เนาะเนี่ยมันยังมีลมหายใจอยู่ข้างล่างหนึ่งนะอันนั้นบักเกียวนั่นสวนนั่นคือสวนเปิ้ลนั่นมันชีวิตตัวเปิ้ลเข้าใจยังชีวิตของตัวอนาคตของตัวกับเปิ้ลเฮ้เจ้าหู้เออแล้วประเดี๋ยวนี้จะหู้ว่าแต่น่ะเปิ้ลให้ขนาดไหนเออก็เรื่องของตัวตกใครให้ตัวความรับรู้ความรู้เปิ้ลดีกว่าอ้าวก็ยังจะเปิ้ลอุตส่าห์ไว้ใจมีความมั่นใจกับตัวอ้าวก็ปนี่อย่างพิษเปิ้ลไปค้าขายก็บอกแล้วดูไม่อย่างพิษแล้วความจริงตังค์มันก็น่าจะเหลือแค่แสนเดียวมันน่าจะเหลือสัก 150,000 ประมาณนั้นน่ะก็มันเหลือปลายมันตั้งแต่ 290,000 น่ะถ้าไม่จ่ายค่าปลาแม่ไปมันก็เหลือน่ะใช่มั้ยก็ซื้อโครงการแม่ไปแล้วนี่ยังไม่เข้าใจเลยว่าซื้อไปแล้วนี่ยังไม่ได้ซื้อก็เขาบอกเมื่อวานเนี่ยเขามาส่งผมว่ายังไม่ซื้อแค่ว่ากันเฉยๆอย่างเงี้ยเขาก็ยังพูดเฉยๆอย่างเงี้ยไปกลับมานั่นเองอ่ะก็พ่อวัดเขาบอกอ่ะพี่เจ๊ปัดเขามาส่งผมเมื่อวานเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าซื้อกับพ่อวัดก็ซื้อกับแม่วันแล้วก็เขาก็บอกว่าไม่ไว้ใจมันเนี้ยพ่อก็ไม่ไว้ใจแม่เหมือนกันเนี้ยก็นั่นไงก็ตอนนี้ละครมันจะจิ้มหัวกันตอนเนี้ยโคนั่นก็โคนี่ปวดหัวด้วยเนี่ยไปเผมก็เอาไม่เป็นแล้วจะไงจะซื้อเสื้อผ้ายังไงเราก็ไม่เคยได้มีเมื่อเช้านี่ก็ซื้อเนี่ยซื้อเสื้อผ้ากีฬาที่ไปพาผมไปซื้อที่นั้นสปอร์ตลำปางแค่ประมาณ400กว่าตอนนี้ก็เหลือในบัญชีแค่400กว่าเนี่ยที่มีไม่ถึง 1,000 เนี่ยแค่นั้นเองเราหาซื้อเองคนเดียวเนี่ยแค่เนี้ยเอาไว้ค่อยๆหาซื้อไปเล็กๆน้อยๆไงผมก็คิดว่านั้นน่ะผมไม่ค่อยเท่าไหร่กับเสื้อผ้าค่อยเปลืองไงผมคิดเงี้ยรูปภาพได้อะไรจ๊ะแล้วกับผู้ถือบริหารจ๊ะก็เรื่องนั้นแล้วก็มาเข้าบัญชีมันจะเหลือตัวใดก็คือตามนั้นเข้าในบัญชีเนี่ยมันเข้าในบัญชีชีคู่นั่นแหละ 50,000 ฮะเพื่อไว้ใจใจนี่เลยว่าวิ่งของไม่เห็นแต่เนี่ยค่ารถไปขนเนี่ยจะเท่าไหร่รู้มั้ยเนี่ยที่จะไปขนของมาเนี่ยรู้ก็ไว้ใจก็ประมาณก็จะไปให้เหรอเนี่ยไม่ไปนะเนี่ยมา 4-5,000 นี่แหละไปต่อเอาอาจจะไม่ถึงไปต่อเอาก็ตัวก็พูดได้ไม่ใช่เหรอพูดเก่งนี่ตัวพูดได้พูดเก่งอยู่แล้วใครๆก็เชื่อเป็นคำพูดที่มีมนตราเขาก็ไปขนกันเลยพรุ่งนี้ให้มันแล้วเออแต่ถ้าบ้านเดียวก็มาอยู่เลยมันจะเสียได้ไงให้มาทำก็ไม่ทำมาวันเดียวก็ไปหายแซ่บแล้วปีเดิมปีพระรามมาเจอเนี่ยเอาแล้วบ้านจะมีอย่างตอนนั้นตอนไฟเลยแล้วมันต้องเดินสายคงสายไฟอะไรอีกไงตัวบ้านเขาไปจำนี่เรียบร้อยนะไอ้เบิ้ลไอ้เบิ้ลนั่นแหละว่าจะรับทำให้ไม่ใช่เหรอแม่วันบอกอ่ะมีอะไรก็เนี่ยนะแม่ไอ้เบิ้ลเนี่ยทำเองได้เงี้ยเหมาไอ้เบิ้ลก็ได้เงี้ยใช่ไหมไอ้เบิ้ลเบิ้ลต่อสายไฟได้น่ะมันจะได้ไปเนี่ยมุกเนี่ยมึกอีกไปแปลงอีกไปแปลงอีกตัวสามหมื่นเนี่ยนุ๊กเงินทุกคนโหแล้วเราจะเอารถไหนมาใช้เนี่ยก็ต้องอยู่เฉยๆนี่มันมาเองเนาะนะครับอยู่เฉยๆครับผมหวังว่าคงจะไว้ใจกันให้เชื่อหวังว่าคงจะศักดิ์สิทธิ์นะพี่คำพูดของพี่ผมบอกว่าจะเอารถมึงก็รถมาเห็นมั้ยเออครับเชื่อไหมวันนั้นน่ะเราหาเงิน 30,000 40,000 ที่จะมาเช่าทรัพย์มาประกันตัวออกตู่มันหาไม่ได้ผมจะขึ้นไปเอารถคันนี้มาจอดผมยังมีความเชื่อมั่นอยู่นะพี่ผมยังมีความเชื่อมั่นอยู่นะแต่ว่าผมมาทราบมารู้ว่าเงินเกือบ 300,000 น่ะเหลือแค่เนี้ยโอ้โหตัวจะต้องอธิบายให้ได้มันต้องมีหลักฐานเงินมันเข้าออกไปมาให้ได้ให้ชัดเจนนะมันไม่ใช่ว่ามันไม่สัมพันธ์กันนะเงินมันถูกใช้ออกไปตั้งแต่วันที่รับเงิน 295,000 วันนั้นน่ะ 50,000 วันนั้นเอออะไรบ้างต้องจดมาให้หมดตัวก็ต้องจดมาวันนั้นต้องจดให้ได้แล้วไม่น่าล่ะทำไมเราก็พยายามสะกิดพยายามจะบีบคั้นว่าโอนมาได้หรือยังโอนแน่ตู่ก็บอกว่าทำไมถึงไม่โอนรู้ไหมเน็ตก็ไม่อย่างนั้นอย่างนี้แล้วเน็ตหมดอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็โทรศัพท์แบบอะไรเงี้ยทีแรกใช่ว่าจะโอนผมก็โอนให้เขาสบายใจแล้วไปโอนอ่ะพี่แล้วไปโอนผมไปโอนด้วยเลยไม่ให้โอนเพราะอะไรรู้ไหมเรียบร้อยเงิน10,000 บาทอยู่ในพระครู50,000แน่นอนถ้าโอนมาคุณยังไม่มีโอกาสได้คืนแม้แต่บาทเดียวพระครูหักค่าเพราะเขาจะขายบ้านให้คุณสองเขาจะให้รถเก๋งคุณมาใช้ได้เลยเนอะเขาไม่เห็นพูดกับผมอย่างนี้เลยผมไม่ใช่หูหนวกตาบอดผมอ๋อเขาพูดกับพี่เหรอคุยกับคุณนั่นแหละ
ม่ได้คุยกับผมคุยกับผมได้ไงน่ะผมยังไม่รู้เลยเนี่ยว่าเขาจะขายรถเก๋งให้ผมให้รถเก๋งผมมาใช้เหรอโอ้ยผมไม่เอาหรอกต้องการที่ลุงตู่มากกว่าตู่บอกว่าจะไปเอารถน่ะมาให้ผมแล้วเอารถของพี่คนนี้ใช่ไหมล่ะรถของพี่เนี่ยมาวิ่งขายยาแล้วเอารถที่จะอะไรไม่ต้องดาวไม่ต้องสดไม่ต้องผ่อนอะไรน่ะมาให้ผมใช้ไม่ใช่เหรอใช่ไหมล่ะที่ก่อนที่จะไปใต้น่ะเออมาที่รถหัวจอดหน้าครับโอเคยังผมก็รู้พอเราไปได้อู้เหลือเอิญเดี๋ยวมาถามว่าทุกวันนี้จะเดี๋ยวไปอู้กับที่บ้านเดี๋ยวไป